อยากจะเฮงอยากจะปังทำไมถึงต้องมาไหว้พระถึงสิงคโปร์ดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะพบคำตอบและนี่ก็คือ5สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสิงคโปร์ตอนที่3 Oh my god และสำหรับในตอนที่3นี้ผมก็ขอเริ่มต้นด้วยวัดจีนที่มีความเก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์นั่นก็คือวัดเทียนฮกเก๋งวัดแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงทางด้านการตกแต่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามีรายละเอียดของวัสดุแล้วก็ชิ้นงานจากหลากหลายประเทศนะครับอย่างเช่นกระเบื้องก็นำเข้ามาจากยุโรปส่วนเสาหินแกรนิตที่มีการแกะสลักลายมังกรก็มาจากประเทศจีนรวมไปถึงยังมีแผ่นป้ายจากราชวงศ์ชิงและการสร้างวิหารไม้แห่งนี้ก็มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างมากครับเพราะว่าไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยครับปัจจุบันวัดเทียนฮกเก๋งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติและก็อยู่ภายใต้การบริหารการจัดการโดยสมาคมชาวฮกเกี้ยนแห่งสิงคโปร์ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่มาวัดแห่งนี้ก็มาเพื่อที่จะมากราบสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยครับหากคุณเป็นคนนึงที่ต้องการเน้นขอพรในเรื่องของความรักความราบรื่นและก็ความยั่งยืนในชีวิตคู่รวมไปถึงการขอลูกขอบุตรก็สามารถมาขอพรจากองค์เจ้าแม่ทับทิมได้เลยครับโดยวิธีการไหว้นะครับก็ให้เริ่มต้นจากการไหว้ฟ้าดินก่อนเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นก็ทำการปักธูปที่อยู่ตรงลานด้านนอกของทางวัดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินเข้ามาทางด้านในเพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอพรกับองค์เจ้าแม่ทับทิมได้เลยครับซึ่งวิธีการมาวัดเทียนฮกเก๋งแห่งนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเตล็อกไอเออร์สเตชันมากที่สุดเลยนะครับสามารถเปิด Google Map แล้วเดินจากสถานี MRT ได้เลยครับและก็มาถึงสถานที่สุดท้ายในการมามูเตลูที่ประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือน้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ซึ่งผมขอบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับโดยน้ำพุนี่จะอยู่ในกลุ่มอาคาร Sun Tech City ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการเลยล่ะครับจนมีความเชื่อกันว่าณจุดตรงนี้ที่มีน้ำพุอยู่เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกและน้ำพุก็ยังอยู่ตรงกลางของกลุ่มอาคารแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าการที่ได้มาสถานที่แห่งนี้จะเป็นการมารับพลังงานดีๆรับพลังงานด้านบวกเข้าสู่ตัวเราเองครับมันจึงทำให้เป็นการดึงดูดคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของฮวงจุ้ยให้เดินทางมารับพลังกันอย่างทั่วหน้าเลยครับผมจึงเก็บสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สุดท้ายก่อนที่จะกลับสู่ประเทศไทยครับเพื่อเป็นการนำสิ่งดีๆกลับสู่ประเทศไทยของเราโดยน้ำพุแห่งโชคลาภนี้จะเปิดวันละ3รอบเท่านั้นเองนะครับโดยรอบแรกเนี่ยจะเริ่มต้นตอน10นาฬิกาจนถึงตอนเที่ยงรอบที่2จะเริ่มต้นตอนบ่าย2จนถึง4โมงเย็นและรอบสุดท้ายจะเริ่มต้นตอน6โมงเย็นจนถึงเวลา1ทุ่มครึ่งครับซึ่งถ้าเกิดวันไหนฝนตกน้ำพุก็จะปิดนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกับอากาศนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงน้ำพุนี้ได้นะครับส่วนวิธีการขอพรที่น้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะครับหลังจากที่เราเดินเข้าไปแล้วนะครับให้เราเดินตรงไปที่น้ำพุได้เลยครับจากนั้นให้ยื่นเหงือกไปเพื่อสัมผัสกับน้ำพุแล้วก็ทำการตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะครับให้มีสมาธิจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับเมื่อขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเดินวนรอบน้ำพุจำนวน3รอบครับจากนั้นก็นำน้ำนะครับมาปะพรมหัวหรือว่าจะเอามาลูบที่หน้าก็ได้ครับก็เป็นการเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งวิธีการมาที่น้ำพุแห่งโชคลาภนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Promenade Station มากที่สุดสามารถเปิด Google Map มาได้เลยครับและนี่ก็คือ5สถานที่ที่คุณควรจะมามูเตลูสักครั้งในประเทศสิงคโปร์นะครับในคราวหน้าผมจะพาไปมูเตลูกันที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TikTok ของจอนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอนด้วยนะครับขอบคุณครับ